ไม่มีใครโอเคหรอกแต่ว่าก็ขอบคุณมากใช่ไหมคะหลังจากที่มีข่าวว่าสมรักคำสิงในการลวนลามเด็กอายุ17ปีค่ะหลายคนในการก็อดไม่ได้ที่จะฝากความห่วงใยไปถึงเบสลวณีลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของสมรักคำสิงที่ก่อนหน้านี้นะคะเบสก็ช่วยพยุงครอบครัวมาโดยตลอดค่ะและพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะก็กลัวว่าจะกระทบกระเทือนจิตใจกลายเป็นลูกสาวที่ต้องคอยตามล้างตามเช็ดให้พ่อค่ะก่อนที่หลายคนนะคะอาจจะเบาใจได้ค่ะเพราะว่าแม่อ้อยเสาวณีนะคะได้มาอัปเดตอาการของเบสค่ะที่ตอนนี้นะคะกำลังใจเนี่ยยังดีมากพร้อมกับที่แม่อ้อยนะคะได้ออกมาโพสต์คลิปเนี่ยผ่านทาง TikTok ส่วนตัวบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่ดูแล้วน่ารักเอามากๆค่ะพร้อมระบุแคปชั่นที่ว่ามีคนมารับที่กองถ่ายครับขอบคุณนะแพทริกโดยภายในคลิปนะคะแม่อ้อยค่ะได้ยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแพทริกกับเบสนะคะก่อนที่จะขับรถออกไปเพื่อให้แฟนคลับได้รับชมส่วนเบสเองนะคะก็ยกมือเนี่ยปิดหน้าปิดตาด้านแพทริกเขาก็บอกว่าเพราะว่าเบสเนี่ยหน้าสดพร้อมกับขออนุญาตแม่อ้อยพาเบสเนี่ยไปทานข้าวและแม่อ้อยนะคะก็อนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะและขอบคุณอีกฝ่ายนะคะที่มาให้กำลังใจลูกสาวอีกด้วยบอกเลยว่าตอนนี้นะคะเบสยังกำลังใจดีมากๆค่ะรวมไปถึงคุณแม่อ้อยเช่นกันค่ะส่วนแพทริกนั้นก็คือสุดยอดจริงๆที่อยู่เคียงข้างเบสในกันในตอนที่ยากลำบากขนาดนี้แบบนี้แฟนคลับเบสในก็คงเบาใจไปได้ค่ะถ่ายให้แฟนคลับดูหน่อยไม่เห็นน่ะถ่ายยังไงอ่ะถ่ายยังไงถ่ายไม่เป็นมารับเบสนะครับเบสเอาเปลือกกล้องหน่อยทำไมอ่ะอ๋อเขาแบบหน้าสดเขาไม่อยากโอเคโอเคไปเลยขออนุญาตคุณแม่นะครับขออนุญาตไปทานข้าวขอบคุณด้วยมาให้กำลังใจน้องใช่ครับอยากกินอะไรพอแล้วโอเคบ๊ายบายครับไปเลยซึ่งหลังจากที่เป็นข่าวท้าทมอย่างหนักนะคะเกี่ยวกับประเด็นของสมรักคำสิงค่ะหลายคนจะเห็นได้ว่าทางด้านแม่อ้อยเสาวณีนะคะก็ได้ออกมาเผยว่ายังไม่ได้อ่านข่าวแต่ไม่ขอพูดอะไรเรื่องทุกอย่างให้ไปทำอีกฝ่ายทางด้านลูกสาวเดี๋ยวจะมีงานวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้นะคะก็อาจจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยก็ต้องรอฟังอีกทีสงสารก็แต่ลูกๆเพราะว่าลูกทั้งสองคนเนี่ยดีมากๆไม่เกเรเลยก่อนที่เบสแล้ววันนี้นะคะได้ออกมาแจกปฏิทินช่องวัน31ค่ะพร้อมออกมาให้สัมภาษณ์ปมเรื่องพ่อบาสสมรักคำสิงนะคะในกรณีเด็กสาววัย17ปีที่เขาแจ้งความนะคะว่าถูกนักบวยชื่อดังเนี่ยกระทำลวนลามนะคะในห้องพักโรงแรมซึ่งเธอนะคะได้ออกมาเผยว่าขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเรื่องนี้ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอยากให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์เบาๆให้กำลังใจทุกฝ่ายดีกว่าส่วนใครที่มาว่าหนูก็ขอโทษแทนคุณพ่อด้วยหนูบอกพ่อไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าพ่อผิดก็ต้องยอมรับผิดเพราะฉะนั้นเบสเนี่ยให้กำลังใจพ่อนะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเราไม่มีทางรู้ได้ต้องให้กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยพิสูจน์ไม่ว่าผลเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะเราก็ซัพพอร์ตพ่อแม่หนูเท่าที่หนูทำได้อยู่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห่วงแม่ดีกว่าใช่ไหมก็เราก็ให้กำลังใจกันค่ะนะตอนนี้เราดึงเอากำลังใจจากไหนบ้างที่แบบว่าต้องมาอยู่ตัวเองเป็นเรื่องที่หนักพอสมควรเลยตอนนี้ก็จากทุกคนค่ะก็มีลูกที่มองอีกเทียนมาครับมันก็ปกติอยู่แล้วคือเราโดนดราม่ามาเยอะแล้วค่ะก็โฟกัสคนที่ให้กำลังใจดีกว่าก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจส่วนใครที่แบบส่งมาว่าหรือว่ามาอะไรเงี้ยคือหนูขอโทษขอโทษแทนหนูส่วนตัวหนูบอกพ่อไปว่าถ้าเกิดว่าพ่อผิดก็ต้องยอมรับผิดแต่ว่าถ้าพ่อไม่ผิดแล้วพ่ออยากจะไปแบบพักผ่อนที่ฝรั่งเศสก็ออกค่าเครื่องบินค่าที่อยู่อะไรให้ปกติค่ะเพราะว่าถ้าเกิดผลออกมาแล้วผิดเราต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราทำผิดก็คือผิดหนูไม่เชื่อใครเลยหนูมันพิสูจน์ไม่ได้คือเราไม่รู้เราไม่ได้อยู่ในห้องนั้นเราไม่ได้อยู่ในคืนนั้นไม่มีใครหมายถึงว่าจะมีใครพูดความจริง 100% ไหมอะไรเงี้ยคือเราไม่มีทางรู้ว่าแต่ว่าหนูก็ถามทนายว่าจะพิสูจน์ได้ยังไงอะไรมันก็ต้องตามขั้นตอนอะไรเงี้ยมันก็มีวิธีพิสูจน์อยู่แล้วตามกฎหมายตรงนี้ก็ต้องให้ทนายแต่ส่วนตัวถามว่าหนูเชื่อใครไหม
เอ็นดูถ้าถามตรงๆผมก็ยังไม่ได้เชื่อใครเลยจริงแม่ตรงๆก็แบบรอดูดีกว่ามันไม่มีใครรู้สึกดีหรอกแม่ก็คงไม่ได้รู้สึกดีค่ะแต่ว่าเราก็ให้กำลังใจกันมันไม่มีใครโอเคหรอกแต่ว่าก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่จบการให้สัมภาษณ์ประเด็นดังกล่าวไปนะคะก็มีกลุ่มแฟนคลับของเบสนะคะที่มาคอยให้กำลังใจกันอยู่ด้านหลังของงานค่ะอีกทั้งนะคะยังมีการรวมพลพูดคุยสนทนากันตามปกติแต่ทว่างานนี้นะคะมีคนโผล่มาเซอร์ไพรส์ค่ะและหนุ่มไฮโซอย่างแพทริกนะคะคู่จิ้นที่ฮอตสุดๆอยู่ณขณะนี้ซึ่งแพทริกค่ะได้หอบดอกไม้ช่อโตสีชมพูนะคะแถมตรงกลางช่อเนี่ยยังเป็นดอกกุหลาบสีแดงที่วางเป็นรูปตัวบีอีกด้วยบอกเลยว่ามานั่งรอเพื่อให้กำลังใจหลังจบงานและยังคอยดูแลไม่ห่างเลยทีเดียวทำเอาแฟนๆนะคะแห่จับตาความสัมพันธ์รอลุ้นจากคู่จิ้นให้กลายเป็นคู่จริงกันสักทีค่ะจบด้วยคลิปที่เราแฟนคลับในการเข้ามาถามเบสว่าวันนี้ให้แพทริกในกี่คะแนนซึ่งเบสนะคะก็ถามกลับว่าคะแนนเต็มคือเท่าไหร่แฟนคลับนะคะก็บอกว่าเต็ม10พอทำให้เบสนะคะพูดขึ้นทันทีว่ามัน20ไปนานแล้วหนูคุยอยู่คนเดียวนั่นเนี่ยงานนี้นะคะทำหนุ่มแพทริกเนี่ยเขินจนหูแดงกันไปเลยค่ะก่อนที่หนุ่มแพทริกนะคะจะไปส่งสาวเบสเนี่ยกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยค่ะเคลียร์กันต่อไปให้เขาทำคะแนนเลยให้เขาทำคะแนนวันนี้ได้กี่คะแนนวันนี้ได้กี่คะแนนมัน20ไปนานแล้วยังไงแฟนคลับนะคะก็ลุ้นกันต่อไปค่ะบอกเลยว่าคู่นี้พายเรือจิ้นไปถึงฝั่งความฝันแฟนคลับไม่ไกลเกินเอื้อมจริงๆค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ